สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะในช่องเดียวกับสี่มอเตอร์ค่ะต้องบอกวันนี้นะคะน้องบีมาพร้อมกับรถสุดพิเศษอีกแล้วนะคะคันนี้พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นรถป้ายแดงเลยนะคะสภาพใหม่กริบนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าตลาดแล้วบอกเลยว่าเรื่องของออปชั่นต่างๆภายในภายนอกเรียกว่าได้หรูหราลงตัวมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยเป็นรถที่พี่ๆต้องจับตามองเลยค่ะเพราะว่าคันนี้ก็คือเจ้า Mercedes-Benz นะคะ GLA 200 Urban นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรถปี2020เป็นรถเดโมนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่น้อยมากแค่เพียง 6,000 โลเท่านั้นเองคือน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบีอยากจะแนะนำเลยนะคะกับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้ค่ะแล้วก็อยู่ด้านหลังน้องบีตอนนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมรีวิวของตัวรถกันเลยค่ะนี่ก็คือเจ้า Mercedes-Benz GLA 200นะปี2020ที่มีพูดถึงนั่นเองต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะตัว Urban นะเป็นตัวโฉมปี2020เลยนะคะตัวนี้โอ้โหใหม่มากๆให้ดูที่กระจังด้านหน้าก่อนเลยนะได้โลโก้สัญลักษณ์ Mercedes-Benz ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและช่องระบายอากาศนะคะจะเห็นได้เลยว่าด้านหน้านะคะดูสวยงามหรูหราและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่กันชนด้านล่างนะตัวนี้จะเห็นเลยนะว่าเป็นสีโครเมียมนะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าถึง6จุดนะคะและตัวไฟหน้านะตัวนี้ได้เป็น LED High Performance นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะคะสว่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟ Daytime Running Light ในตัวด้วยนะคะตัวนี้มาที่ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะจะมีครอบนะคะครอบเงินแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบเล่นกับแสงได้ดีมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถสีดำนะคะสี Cosmos Black นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าความหรูหราเนี่ยต้องยกให้สีดำเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของด้านข้างเลยดีกว่าค่ะในส่วนของล้อและยางนะคะต้องบอกว่าสำหรับ Mercedes-Benz GLA คันนี้นะคะได้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเลยนะคะเป็นแบบ5ก้านนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะ Mercedes-Benz ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพบกับยางรันแฟตนะคะตัวนี้เป็นยางดันลอปด้วยนะคะปีใหม่เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าวิ่งแค่ 6,000 โลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความใหม่กริบเนี่ยน้องบีรับประกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำเยี่ยมกับตัวรถนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยในส่วนของไฟ LED ที่บอกได้เลยว่าดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถส่องสว่างด้วยตัวกระจกเนี่ยก็สามารถพับอัตโนมัติได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากนะคะทุกอย่างเนี่ยถ้าจะเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟระบบต่างๆนะคะคือไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะและจะเห็นเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นเหล้าหลังคาแบบอลูมิเนียมนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะและตัวรถนะคะยังตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยนะคะมีทั้งความสปอร์ตและความหรูหราอยู่ในคันเดียวกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดู2ด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะในส่วนของท้ายของเจ้า Mercedes-Benz GLA 200นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีความสปอร์ตตรงที่ด้านบนเลยนะคะมีสปอยเลอร์ยื่นออกมานะคะตัวนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเบรกตรงที่3ค่ะและเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามีโลโก้นะคะ Mercedes-Benz อยู่ตรงนี้เลยนะคะหรูหรามากๆค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์รุ่นนะคะ GLA 200อยู่ตรงนี้เลยค่ะตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะและด้านล่างนะคะก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมมาให้แล้วก็การชนท้ายนะคะมีความสปอร์ตนะคะด้วยสีแบบอลูมิเนียมนะคะตัวนี้นะคะดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะถึง6จุดเลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นท่ออลูมิเนียมคู่จัดมาให้ด้วยนะคะที่ด้านล่างเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะสวยงามมากๆนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าส่องสว่างดีมากๆเดี๋ยวน้องบีจะลองกดให้ดูความสว่างนะคะนี่ขนาดเวลากลางวันนะคะนี่เรียกได้ว่าโอ้โหสว่างสวยงามมากๆเลยนะคะไฟท้ายแบบนี้นะคะแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของความแสบตาเป็นสว่างที่แบบว่าพอดีและพรีเมียมมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาท้ายกันเลยดีกว่าค่ะฝาท้ายนะคะตัวนี้สามารถสั่งผ่านรีโมทได้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องบีลองทำให้ดูค่ะพี่ๆนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ป้ายขาวเลยนะคะกดแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเปิดฝาท้ายของเจ้า GLA 200ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงแฮชแบ็ก5ประตูใช่ไหมคะพี่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวความกว้างของฝาท้ายนะคะก็จะกว้างแล้วก็มีลักษณะที่สูงนะคะตัวถาดท้ายตัวนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาออกได้นะคะสามารถที่จะปลดออกได้ก็จะสามารถใส่ของที่มีพื้นที่สูงได้นะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าท้ายของ GLA คันนี้นะคะมีความกว้างมากเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สมัยใหม่เรื่องของความกว้างใครที่ต้องการรถที่มีสเปซเยอะๆน้องมีแนะนำรุ่นนี้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่พรีเมียมนะคะสำหรับ GLA 200คันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวน้องมีนะคะจะปิดฝาท้ายให้พี่ดูเลยค่ะว่าวิธีการปิดก็ง่ายมากเลยไม่ว่าจะการสั่งผ่านรีโมทหรือกดที่ตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมีระบบแจมโปรเทคชั่นอยู่แล้วค่ะสำหรับรถพรีเมียมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการหนีบการทับเด็กๆเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
ในส่วนของตัว Mercedes-Benz GLA คันนี้นะคะต้องบอกว่าภายในนะคะเป็นสีที่สวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเบจนะคะกับสีดำนะคะแล้วมีการตกแต่งด้วยโครเมียมซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ใหม่สุดๆพลาสติกยังไม่แกะเลยน้องบีเลยไม่ขึ้นนั่งให้ดูเพราะว่าอยากให้พี่เห็นความใหม่ของตัวพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะรอบคันนะคะและที่สำคัญอย่างที่น้องบีบอกเลยนะคะความใหม่ของตัวนี้คือภายในไม่มีร่องรอยสภาพเหมือนไม่มีการใช้งานมาก่อนนะคะให้ดูตรงประตูก่อนเลยนะคะตัวนี้หนังแท้ๆเลยนะคะสีเบจและตัวนี้เนี่ยมีเมมโมรี่แพ็กเกจ3จุดนะคะเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าได้ด้วยนะคะตัวนี้และในส่วนของด้านในนะคะให้ดูสครับเพจตัวนี้สครับเพจ Mercedes-Benz โลโก้นะคะพลาสติกยังไม่แกะและใหม่ไม่มีรอยเลยนะคะพี่ๆรับประกันเลยนะคะเรื่องของความใหม่คันนี้นะคะแล้วในส่วนของตัวพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวก้านแบบสปอร์ต3ก้านนะตัวนี้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยกันทำเป็นวัสดุที่เป็นหนังนะคะนี่และตัวนี้นะคะยังสามารถควบคุมหน้าจอเครื่องเล่นเสียงต่างๆได้นะคะและสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงได้ด้วยนะคะและดูที่ส่วนของหน้าปัดนะคะตัวนี้เห็นเลยว่าไม่แค่ 6,000 ไม่น้อยมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะและตัวนี้นะคะในส่วนของหน้าจอคอนโซลกลางนะคะตัวนี้จออยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้นะคะและระบบต่างๆของรถเนี่ยก็จะโชว์ตรงนี้แล้วบอกเลยว่าคันนี้พิเศษด้วยแอมเบียนไลท์ด้วยนะคะมีแอมเบียนไลท์รอบคันนะคะในส่วนของตัวระบบปรับอากาศตัวนี้เป็นโทโมโทนิกนะคะสามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทันสมัยมากจริงๆนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่อย่างเรามากๆเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยอย่างที่พี่บอกเลยเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะถือว่าคุ้มมากๆกับราคาที่ลูกค้าจ่ายนะและเรื่องของความหรูหราไม่จบเพียงเท่านี้ไปดูต่อที่ด้านหลังกันดีกว่ามาดูกันต่อที่ด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้นะคะมีความหรูหราแบบเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ Mercedes-Benz จริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องของความกว้างต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะสำหรับรุ่น GLA คันนี้นะคะเพราะว่ารถ G Class เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าความกว้างแล้วความเบาะเนี่ยเบาะจะสูงกว่าทุกรุ่นเลยนะคะด้านหลังนั่งได้เดี๋ยวน้องวีลองนั่งให้ดูต้องบอกว่าด้านหลังนะคะเบาะสภาพใหม่กริบนะเหมือนไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนเลยค่ะพี่แล้วมันเป็นรถเดโมไม่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นรถป้ายแดงนะคะพี่คันนี้ใครชอบเลขไหนสามารถจองกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะและที่สำคัญเลยภายในหรูหราแบบนี้นะคะเราต้องดูเรื่องของความสบายด้วยความสบายใช่ไหมคะในส่วนของเล็กรูมโอ้โหขนาดนี้เลยนะคะเหลือๆเลยนะคะในส่วนของเฮดรูมนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคนสูง170เนี่ยนั่งแบบสบายๆเลยเรื่องที่พี่บอกเป็น GLA ใช่ไหมคะเป็นแฮชแบ็กต้องพับเบาะได้ด้วยนะคะคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับองศาการนั่งให้สบายเหมาะกับสรีระได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์จริงๆนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่ชอบนะคะแบบรถที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าแบบคุ้มเลยตอบโจทย์เลยนะคะคันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือเครื่องยนต์ของเจ้า Mercedes-Benz GLA 200นั่นเองนะต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.6 ลิตรนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดที่156แรงม้านะคะและแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรโอ้โหและตัวนี้นะคะยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงเลยนะคะเรื่องของการขับขี่นะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างคันนี้นะคะสภาพกริบมากใหม่มากๆเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องของการชนค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะคือสีเดิมทั้งคันนะสภาพเดิมทั้งคันและที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้ประวัติดีสุดๆแล้วค่ะที่น้องบีมีตอนนี้น้องบีเชื่อว่าในตลาดเนี่ยคันนี้คือดีที่สุดแล้วค่ะรับประกันเลยนะคะและในราคาที่พี่ๆเนี่ยต้องพอใจอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูรีวิวกันแล้วต้องชอบเจ้า Mercedes-Benz GLA คันนี้กันเลยใช่ไหมคะเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ 1.6 ลิตรเบนซินและเป็นเทอร์โบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงค่ะเรื่องของการขับขี่ก็ดีสมรรถนะก็ดีนะคะและเรื่องของความหรูหราและที่สำคัญเลยประโยชน์ของการใช้งานของตัวรถเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันระบบการขับขี่หรือว่าในส่วนของตัวพื้นที่ใช้สอยนะคะต้องบอกว่ารถ Mercedes-Benz GLA คันนี้เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกๆเพศทุกๆวัยจริงๆค่ะสำหรับรถ Mercedes-Benz GLA 200คันนี้นะคะและที่สำคัญเลยราคาออกห้างนะคะอยู่ที่ 2,175,000 บาทค่ะน้องบีนะคะให้พี่ประหยัดไปเลยถึง 400,000 กว่าบาทเลยนะคะเพราะน้องบีขายในราคาแค่เพียง 1,729,000 บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยเพราะรถคันนี้เป็นรถปี2020ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยนะคะเป็นรถป้ายแดงนะคะ
ในราคานี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะคะและที่สำคัญวิ่งน้อยมากแค่6,000โลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถเดโมที่สวยกริบมากๆเลยนะคะที่สำคัญสีเดิมทั้งคันนะคะไม่มีการเคลมนะคะแล้ววารันตีเหลืออีกหลายปีนะคะพี่ๆสบายใจได้เลยนะต่ำๆเนี่ยต้องมีปี2023แน่นอนค่ะที่วารันตีคันนี้ถึงนะเรียกได้ว่าประวัติคันนี้นะสวยสะอาดโหแล้วสภาพกริบแบบนี้คุ้มสุดๆเลยน้องบีนะคะยังให้พี่หายห่วงด้วยเรื่องของวารันตีเพราะน้องบียังมีวารันตีนะคะซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีหรือ 20,000 กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะจากดีเอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเรานะคะและคันนี้นะคะน้องบียังมีการตรวจทริปเปิลเช็คให้ด้วยนะคะสบายใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คแรกนะจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะจากดีเอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ที่ซื้อรถสวยๆคัสตอมรถดีๆแบบนี้เข้ามานะคะและเช็คที่2นะคะจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะตรวจให้ถึง344จุดเลยนะคะบอกได้เลยว่าถึงดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถได้ค่ะและเช็คที่3นะคะจากศูนย์บริการ Mercedes-Benz เลยนะคะพอน้องบีเนี่ยจะนำรถเข้าศูนย์บริการนะตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบด้วยค่ะเป็นยังไงคะโอ้โหเรียกได้ว่าพร้อมขับเลยใช่ไหมคะรถจอดถึงหน้าบ้านพี่ก็ขับใช้งานกันได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วค่ะสำหรับเจ้า Mercedes-Benz CLA 200คันนี้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะอยากได้สีอื่นนะคะน้องมีก็ยังมีสีขาวก็คือเจ้า Mercedes-Benz CLA 200คันนี้นะคะเป็นรถปี2020เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงค่ะมีให้เลือกถึง2สี2สไตล์นะคะไม่ว่าจะชอบสีดำแบบเท่ๆหรือชอบสีขาวแบบเรียบหรูดูแพงนะคะน้องบีก็มีมาให้เลือกแล้ววันนี้นะคะที่โชว์รูมเด็กกุศิมอเตอร์ของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องบีก็ต้องขอฝากนะคะเจ้า Mercedes-Benz GLA 200ทั้ง2คันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องบีด้วยนะคะวันนี้น้องบีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะซื้อรถที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นนะคะ